ผู้ชมต้องไปดูภาพตอนที่เกิดเหตุก่อนคือว่ารถเธอเนี่ยหงายท้องจมในน้ําเธอติดอยู่ในรถเนี่ยเบ็ดเสร็จก็คือ7ชั่วโมงมันให้ชีวิตใหม่หนูมันให้หนูได้กลับมาใช้ชีวิตอีกครั้งนึงอ่ะถ้าแม่ไม่ได้พี่2คนเค้าหนูคงตายไปแล้วพี่ชื่อสมชายศรีนาเกลือครับเป็นคนวีรังครับทํางานที่บริษัทเก่าไซไอซ์สาขานครนายกครับชื่อนางสาวชัชดาพรมิสิริเป็นผู้ประสบภัยที่พี่สมชายกับพี่โรบิทช่วยไว้ค่ะพอดีหนูถึงที่เกิดเหตุค่ะแล้วมีตัวเงินตัวทองตัดหน้าหนูก็เลยหักหลบมันก็เลยตกลงไปในน้ำค่ะที่ตอนนั้นหนูก็อยู่ในรถในน้ำประมาณ 7-8 ชั่วโมงอ่ะพี่กลัวตายกลัวไม่ได้กลับมาหาลูกคิดว่าไม่มีคนมาเจอแน่เพราะตรงนั้นมันเป็นทางเปี่ยวนะมากผมออกจากบริษัทมาประมาณ 4-5 ครึ่งประมาณเนี้ยครับแล้วก็ขับรถส่งน้ำแข็งตามจุดของลูกค้าแต่ละจุดมาเรื่อยๆเรื่อยๆผมก็มาเจอมีสุนัขอยู่2ตัวผมก็แปลกใจว่ามันเห่าอะไรดีเลยมาได้ประมาณสัก50เมตรผมเลยหันไปผมไปเจอรถน้องเขาพอดีผมก็เลยถอยเบรกแล้วก็ถอยกลับมาใหม่ผมก็คุยกับเพื่อนลงไปดูไหมเพื่อนมันบอกลงก็ลงถ้าไม่มีคนก็เปียกฟรีนะก็เลยลงไปดูเพราะรถประมาณ 3-4 ปีก็ได้ยินเสียงผู้หญิงในรถพูดแล้วผมจะขนลุกเลยนะสภาพรถอ่ะพี่มันหงายท้องแล้วอ่ะคนมันไม่น่าจะมีอากาศหายใจอ่ะพี่เพราะรถมันจมน้ำเลยแล้วผมต้องเรียกเพื่อนแล้วก็เพื่อนก็โดดลงน้ำมามาช่วยกันอีกแรงนึงงัดกันพักนึง2คนอ่ะพี่โอ้โหเหมือนตายแล้วเกินเหมือนเห็นประตูสวรรค์นะพี่เขาเปิดประตูมาคือหนูเห็นแสงผ่านจากประตูรถหนูเข้าไปในน้ำอ่ะคือมีความรู้สึกว่ามีคนมาช่วยแล้วอ่ะเหมือนสวรรค์เปิดประตูรับหนูเลยหนูก็พุ่งตัวมาหาพี่เขาเลยค่ะเราได้ช่วยชีวิตคนคนหนึ่งกลับไปหาลูกเขาอ่ะมันติดตัวเราไปจนตายเลยพี่ตาจะไหลพี่เลยพูดไม่ถูกครับก็ขอบคุณมากครับที่ชมแม่ก็ดีใจด้วยอย่างน้อยๆเขาสอนเรามาให้เป็นคนดีแล้วก็ทำดีให้เขาเห็นแล้วว่าเราเป็นคนดีผมดีใจพี่ไม่เคยได้รับรางวัลอะไรเลยผมก็ทำงานอย่างเดียวเลยก็ดีใจครับดีใจมากเลย